ข่าวอัพสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีจุรินทร์ยืนยันข้อเสนอประชาธิปัตย์3เรื่องแก้รัฐธรรมนูญประกันราคาสินค้าเกษตรบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในนโยบายรัฐบาลแล้ว11นาฬิกา24นาทีธนกรโต้สุทินยันนายกรัฐมนตรีเข้าใจกลไกสภาไม่ได้ห้ามอภิปรายแถลงนโยบายไม่ห่วงซักฟอกคุณสมบัติรัฐมนตรีเชื่อชี้แจงได้11นาฬิกา38นาทีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยไม่กังวลแถลงนโยบายต่อสภาหนุนนโยบายขึ้นค่าแรง400บาท11นาฬิกา45นาทีพ่อค้าขายของกลางคืนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกสายไฟห้อยข้างทางถนนอิสรภาพ25บาดคอเสียชีวิตญาติวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบล่าสุด11นาฬิกา52นาทีเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุระเบิดทหารพรานผบ.หน่วยนำกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องINN News Round Up